ก็สวัสดีนะครับสวัสดีชาวเกม ETS 2ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีมอดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรถเป็นหัวลากสแกนเนียนะครับพร้อมอันนี้นะครับพร้อมเทเลอร์นะครับพร้อมเทเลอร์พร้อมพ่วงนะครับไปที่ document นะฮะก็ถ้าดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับนำไฟล์ไปใส่ตรงมอดนะครับดักคิเมนต์เข้าตรง Eurotank Simulator 2ครับเข้าตรงมอดครับนี่นะครับไฟล์สแกนเนียนะครับ forward นะฮะสแกนเนีย DQF forward นะครับพร้อมเทเลอร์นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก๊อปไฟล์เสร็จแล้วก็เข้าเกมเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสำหรับมอดตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูวิธีนะครับโอเคก็คือสำหรับท่านที่ลงใหม่นะครับมอดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเทาๆอย่างนี้นะครับให้ติ๊กครับให้มันเป็นสีเขียวครับอีก2ครั้งนะเป็นสีเขียวนะครับแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่คือมอดพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับนี่สำหรับท่านที่ยังไม่รู้เนาะท่านที่รู้ก็กดข้ามไปได้เลยนะครับผมก็กดเข้าเกมเลยครับกดโหลดไปเลยนะครับรอโหลดสักครู่นะพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งกดไดรฟ์นะฮะให้กดไปซื้อรถก่อนนะครับไปที่ทั้งดีลเลอร์นะครับลงหมดรถทุกครั้งนะครับสำหรับเวอร์ชั่น 1.36 นะฮะมาเสือตรงดีลเลอร์ทั้งนะใช่ไหมทั้งดีลเลอร์นะแล้วก็แอสเซทมอดดีลเลอร์นะครับใครที่ติดตามผมก็จะรู้นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับคุณลงรถอะไรมอดรถอะไรมันก็จะขึ้นลงมาโชว์ตรงนี้หมดเลยนะครับลองแต่งดูนะครับมีแต่งอะไรได้บ้างคัดสีก็แต่งไม่ได้นะครับอันนี้มอดตัวนี้เหมือนรถเขาแต่งมาให้เรียบร้อยนะดูทรงว่าแต่งมาเรียบร้อยยางก็กูดีอ่ะนะพ่อก็โอเพ่นด้วยโอเพ่นแป๊บนะครับเหมือนจะมีแต่งเพิ่มเติมได้หรือเปล่าพวงมาลัยก็ประมาณนี้นะคอนโซลนะครับข้างในสีมีสีเดียวนะครับแต่งค่อนข้างได้นิดหน่อยผมเอาแบบเดิมนะครับยางก็มีมาให้เลยนะครับเป็นคูดเยียนะครับในมอดเลยสำหรับอื่นๆนั้นก็เป็นของอันนี้มิชลินเป็นของเป็น DLC ของผมนะไม่เกี่ยวกับมอดนะครับโอเคตรงนี้แต่งอะไรได้ผมปิดโอเคมีแค่3อันเองคืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ที่ตั้งโชว์นะครับเอานี่แหละข้างบนนี้แต่งได้ป่ะโอเคมีไฟให้โอเคไฟฉุกเฉินนะข้างหลังแต่งอะไรได้อีกเหมือนจะแต่งได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเขาแต่งมาให้เรียบร้อยโอเคนะไปดูภายในไม่แน่ใจเหมือนกันว่าติ๊กมันจะขึ้นหรือเปล่าพวงมาลัยใส่ได้ไหม
อ๋อใส่ได้ใส่ได้โอเคน่าจะมีแค่นี้แหละครับเนี่ยหมดแหละคอนเฟิร์มครับผมซื้อครับเอาผมมีแล้วเหลือคันหนึ่งเอาอีกคันหนึ่งโอเคโอ้เสร็จแล้วเนี่ยไปที่ทั้งเมเกอร์นะครับเมเจอร์นี่นะครับสแกนเนียร์สตรีมไลน์ DQF นะของผมซื้อเมื่อกี้น่าจะ0กิโลน่าจะตัวนี้กด Drive It เลยครับกด Yes ครับผมแค่นี้ครับโหลดครับผมในม็อดตัวนี้มันจะมีพ่วงมาให้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะซื้อแยกหรือว่าจะเข้าไปซื้อไอเดียวก่อนนะครับสักครู่เอื้อมหยิบขี้หมดมันมีให้ซื้อพ่วงด้วยนะครับนี่นะครับ DQF แต่งได้เยอะเปล่านะครับพ่วงตัวนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยนะว้าวยางโอ้ใส่ได้เยอะเหมือนกันแค่นี้เองแต่งได้แค่ล้อนะครับตรงพ่วงก็แต่งได้แค่ล้อนะครับล้อกับยางนะครับเดี๋ยวเรากดรับในโรงงานก็ได้เนาะดูว่าฟกลิฟจะมีไหมพวกนี่ไงมีครับมีโรงงานนี้มีหรือเปล่ามีครับเสร็จ GPS แล้วครับผมให้ดูเอ้ยให้ฟังเสียงรถหน่อยสักหน่อยเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นแต่ตัวเฮดมีแต่ลมครับเสียงเครื่องครับผมเดี๋ยวล็อกเบรกครับเดี๋ยวรถไหลเสียงเบรกครับเบรกครับเบรกมันจะมี3เสียงเยอะอยู่ครับหนึ่งโอเคไปดูเสียงภายในกันบ้างไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเสียงเบรกโอเคที่ปัดน้ำฝนครับโอเคเปิดไฟโอ้มีไฟข้างในด้วยครับนี่พอเปิดไฟปุ๊บนะครับมีไฟโชว์ข้างในด้วยสวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวเราไปรับจ็อบกันเดี๋ยวปิดที่ปั่นน้ำฝนก่อนปิดโอเคอันนี้เป็น12เกียร์นะครับเดิมเลยจะนอนหรือยังยังไม่นอนหรอกเนาะเดี๋ยวขับไปสักครึ่งทางค่อยนอน
บอกให้ยืดอีกนิดแต่เสียงมันได้ใจมากเลยคันนี้ดูแมปก่อนเลี้ยวขวาดีไฟนะเขาสะใจดีนะว่าเฮ้ยโรงงานตรงไหนเดี๋ยวผมให้ดูฟีลลิ่งกลางวันด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้มืดสักนิดหนึ่งก่อนผมแวะนอนไหมไหนนะอ๋อโรงงานตรงนี้เหรอนี่ไงครับพวกรถมาทางไหนเฮ้ยโหเตี้ยครับขุดเทคจ็อบครับผมโอเคขับให้ดูสักนิดนึงนะครับฟีลลิ่งการขับมันเป็นยังไงนะครับจะสวยเหมือนรถหรือเปล่าเฮ้ยถอยดิเฮ้ยเลยเลยเอียงเอียงเนาะใช้ได้เอาไปปัดน้ำฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตั้งกลุ่มไหนเนี่ยฝั่งนี้หรออ๋อฝั่งนี้นี่นะครับสวยนะไปส่งกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาครึ่งแล้วดูครึ่งจะดูรถไม่ติดนะสายครับ
พวงมาลัยไปก่อนไม่แซงดีกว่าเอาเลนนี้แหละที่เปลี่ยนเกียร์ต้องห้ามมองเกียร์นะมองเกียร์นี่รถชนขับรถจริงชนจริงๆเลยครับเหมากล้วยสักอันนะคุณผู้ชมผมขอเอากล้วยไปอันนึงอย่าดับเว้ยโชคดีที่ยังมีตรงนี้นิดนึงเข้าผิดนะบางทีจะเข้าหนึ่งห้าโมงเช้าแล้วเหรอปิดไฟครับ7 โมงครับในเวลาในเกม7 โมง
เดิมดีกว่าครับมุมนั้นไม่ถนัดครับผมมองแล้วผมจะชนเลยจริงๆขับยากครับเบรกนิดนึงเดี๋ยวหลุดครับผมเคยคว่ำหลายโค้งนะเพราะความเร็วเกินเมื่อกี้ผมน่าจะเกาะเลนนั้นนะเพราะเราจะเลี้ยวซ้ายไงครับยากเลยทีเดี๋ยวรถหลังจะเพิ่งมาโอเคสวยโอเคนะครับก็เอาละครับนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ดาวน์โหลดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับรถคันนี้แล้วก็เทรลเลอร์นะครับสวยๆนะครับเสียงเพราะๆนะครับรถคันนี้ถูกใจผมนะฮะสแกนเนียโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ